สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สไตล์ทีกับพี่อาร์ตชนนัท.com ช่วงของร็อกเรื่องรถครับเจ้า740 Wi วันนั้นวันนี้เราไปวัดแรงม้ามาแล้วจะได้เท่าไหร่นะครับมาดูกันความเดิมในตอนที่แล้วตัว A55 นั้นจะมีปัญหาเรื่องตัวร็อดแบริ่งหรือว่าตัวชาร์ปก้านนะฮะซึ่งจะเป็นปัญหาตั้งแต่ N54 ตัวทวินเทอร์โบกับ N55 ทวินสโกเทอร์โบคันนี้นั้นรถเคยชาร์ปละลายไปและใน EP ต่อมานั้นผมตัดสินใจซื้อช็อตบ็อกซ์วางลงไปใหม่พร้อมกับสั่งตัวชาร์ปซิ่งเอาเทอร์โบไปอัพใบฝั่ง ID ใหม่ซื้อเทอร์โบแบลงเก็ตมาห่อเทอร์โบเพื่อจะไล่อากาศแล้วก็ป้องกันความร้อนสะสมในห้องเครื่องยนต์ป้องกันตัวกล่องป้องกันตัวสายไฟในห้องเครื่องจากนั้นก็ใส่ดาวไปเป็นไฮโฟลว์แคทประมาณ200 เซลล์ครั้งที่แล้วนั้นเราไปจบที่ว่าขับสมบูรณ์มากๆนะฮะแล้วก็เพื่อนๆที่ตามถึงตรงนี้แล้วคงจะรอฟังว่าเฮ้ยตกลงพี่สเตย์สองพี่จุงกี่ม้าใส่ของแตกขนาดนี้เนี่ยยังไม่ได้วัดแรงมากเลยนะครับเอาไว้พ้นหลักอินแล้วค่อยไปขึ้นไดโน่แล้วมาเขี่ยฝ่ายกันอีกรอบหนึ่งส่วนจะได้กี่แรงม้านั้นข่าวหน้าเรามาพิสูจน์ทราบกันครับและวันนี้รถผมวิ่งครบ 1,000 กิโลเรียบร้อยถ่ายได้มันเครื่องตรวจสอบไส้กรองตรวจสอบน้ำเครื่องถ่ายออกมาแล้วไม่พบเศษโลหะใดๆนะครับตอนนี้รถสมบูรณ์เหมือนที่เราตั้งใจเอาไว้ขั้นตอนต่อไปก็วิ่งไปที่โมชั่นกลาดครับเพื่อที่จะเปลี่ยนไส้กรอง BMC นะกรองซิ่งที่เราสั่งไว้ซึ่งเป็นกรองใส่ในกล่องกรองอากาศเหมือนของเดิมไม่ได้เป็นกรองเปลือยนะครับซึ่งสำหรับเรื่องกรองเปลือยเป็นกรองแผ่นหรือว่าเป็นกรองแต่งกรองซิ่งที่จะเป็นแบบโคเอ็นเทสอันนี้ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับแต่ละคนแต่ละจูนเดอร์รวมไปถึงแต่ละรถด้วยนะฮะเนื่องจากว่าเนี่ยห้องเครื่องของแต่ละรุ่นแต่ละรถนั้นมีพื้นที่ไม่เท่ากันท่ออากาศถ้าเกิดของใครอยู่ฝั่งเนี่ยกับเทอร์โบนะฮะแต่การใช้กองเปลือยมันก็อาจจะได้อากาศร้อนเข้าไปแต่ขณะที่รถที่มันใช้กล่องเนี่ยต้องบอกว่ากล่องพลาสติกพวกนี้นะครับแล้วก็ท่อพวกนี้เนี่ยประโยชน์อย่างหนึ่งของมันคือเป็นฉนวนดักความร้อนนะฮะทำให้อากาศที่เคลื่อนดูดเข้าไปนั้นมันไม่ได้เอาไอร้อนจากตัวรถยนต์ไปมากนักอย่างกรณีของผมนะฮะคันนี้ก็คือว่าตัวอากาศนะครับเข้าจากตะแกรงด้านหน้าฟู้ผ่านตรงนี้ขึ้นไปเข้าไปที่กรองแผ่น BMC แล้วก็ดูดวนมาเข้าไปที่ตัวเทอร์โบแล้วก็ผ่านอินเตอร์ดังนั้นเนี่ยวันนี้ตัดสินใจใช้แบบนี้ไปก่อนนะครับแต่ต้องแอบบอกว่าแอบไปเลงของเบอร์เกอร์มอเตอร์สปอร์ตไว้ที่เปิดฝานี้ออกแล้วก็จะเป็นตัวหัวเห็ดเสียบเข้าไปแต่เห็นราคาแล้วแบบโอ้โห 7,000 กว่าบาทนะยังไม่รวมค่าภาษีนำเข้าเบ็ดเสร็จน่าจะมีหมื่นนิดหน่อยกับกรอง BMC ตรงนี้ 3,000 กว่าบาทซื้อที่โพชั่นกลาดผมก็เลยมองว่าเอา BMC ไปก่อนดีกว่าเพราะว่าส่วนหนึ่งที่คุณจะต้องคำนวณในการใช้กรองกองแต่งต่างๆแล้วเนี่ยพื้นที่ที่อากาศจะเข้าไปได้สำคัญกว่ารูปทรงนะครับบางทีรูปทรงดูอลังการมากดูแรงมากแต่พื้นที่ที่อากาศเข้าไปรวมถึงตัวลอนของไส้กรองอากาศนั้นเมื่อตัดเป็นชิ้นๆรับกลางวันนั้นใครมีพื้นที่มากกว่าอันนั้นคืออากาศจะเข้าได้ดีกว่าอันนี้ยังไม่นับรวมถึงคุณภาพของผ้ากรองที่กรองแล้วเนี่ยสะอาดกว่าหรือไม่นะฮะเพื่อนๆก็ลองไปพิจารณากันแต่ละรถแต่ละรุ่นกันเอาเองส่วนผมวันนี้ยังเป็นกรองที่อยู่ในกล่องอยู่เพราะว่ายังคิดไม่ตกนะครับเป็นโรคจิตนะต้องเสียเงิน2-3 รอบเอาไปว่ารอบแรกเอาแบบนี้ไปก่อนใส่กล้องเสร็จแล้วก็ออกไปวิ่งทดสอบเก็บล็อกเก็บล็อกเสร็จก็กลับมาทำไฟล์ใหม่ 2-3 ครั้งนะครับตอนนี้ไฟล์เราสมบูรณ์เรียบร้อยตรวจสอบสโมกเทสทุกอย่างทำงานสมบูรณ์เต็มที่ก็จัดการครับไปขึ้นไดโน่ยังคงใช้บริการคุณโตไดโน่แดมใกล้ๆกับโมชั่นกลาดนั่นเองนะฮะแรงม้าที่วัดออกมาได้นั้น392แรงม้าที่เครื่องยนต์พร้อมแรงบิด523ฟุตปอนด์ที่ 4,900 รอบนะฮะถ้าเอาแบบม้าที่ใช้จริงจังเลยคือ341แรงม้าลงล้อลงไปที่เครื่องวัดไดโน่ฮะพร้อมกับแรงบิด455ฟุตปอนด์ถามว่าเยอะไหมบอกตรงๆครับตอนแรกอยากเห็น400แรงม้านะฮะเพราะว่าสเปคเดิมๆจากโรงงานนั้นมัน315แรงม้าบนโบรชัวร์ซึ่งเป็นการทดสอบแรงม้าที่ทุกคนรู้อยู่แล้วครับว่ามันทำในห้องแลบแต่การวัดบนอากาศประเทศไทยนั้นมันน่าจะได้ไม่ถึงส่วนมากจะหายไป15ถึง20แรงม้าอันนี้แล้วแต่เครื่องนะฮะแล้วแต่
จังหวะการวัดด้วยแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆถามว่าเฮ้ยทำไมไม่วัดก่อนจูนคือต้องบอกว่าตอนเป็นเครื่องสแตนดาร์ดมันพังก็เลยยังไม่ทันได้วัดแรงม้าตอนนี้เราใส่ของไปเต็มแล้วเนี่ยเราขึ้นวัดไดโน่มันก็ไม่สามารถรู้ได้ว่ามันเป็นแรงม้าสแตนดาร์ดของรถยนต์จริงๆหรือเปล่าก็เลยตีกลมๆว่าเดิมนั้นน่าจะมาสักประมาณ295หรือ300แรงม้าที่เครื่องยนต์นะฮะในอากาศประเทศไทยวัดได้เท่านี้เนี่ยก็ถือว่าแฮปปี้พอสมควรนะครับขึ้นมาเนี่ยเกือบ100ตัวกับข้าวของที่เราใส่เข้าไปทั้งหมดกับการจูนไฟเนี่ยถึง3ครั้งด้วยกันและเมื่อเราเอาไปเทียบแรงม้านะครับตัวเลขกับตัวเลขเนี่ยในไฟล์เก่าๆของมอเตอร์ไซค์ที่เราเอาไปเป็น reference นั้นจะมี 535i มาพร้อมกับ Inter Wagner นะครับคือจูสเตท 2 บวก Inter คันนั้นเนี่ยมาประมาณ400ม้าเศษๆหรือเทียบกับตัว 640i ที่จูสเตท 2แต่ไม่ใส่ Inter อันนั้นม้าน้อยกว่าผมเล็กน้อยที่ทั้งหมดนั้นเป็นเครื่อง N55 เหมือนกันก็ถือว่าเป็นอะไรที่ได้แรงม้านั้นในระดับมาตรฐานผมจูนเกียร์ XHP มาเป็นสเตจ3นะครับปลด VMAX ออกตัวเกียร์1แสดงตำแหน่งเกียร์บนหน้าปัดเรือนไม้รวมไปถึงปลดล็อกค่าต่างๆนานารวมถึงการปรับสเต็ปการสับเกียร์ด้วยดังนั้นการจูนเครื่องบวกกับการจูนเกียร์สเตจ3นั้นให้อารมณ์ที่ขับสนุกอย่างที่บอกครับสไตล์จูนของมอเตอร์ชักลาดนั้นจะจูนออกมาให้เป็นรถที่เหมือนแรงออกจากโรงงานมันจะไม่ได้กระโชกโค้งห้าอะไรเป็นรถซิ่งจ๋าๆขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยนั่งเบาะหลังแล้วนุ่มสบายขับสนุกจะเร่งแซงจะปู๊ดปาดจะกดเร่งหนีทำได้อย่างราบรื่นคนนั่งหลังนะสไตล์ผู้บริหารนั้นนั่งสบายนั่งกด iPad เช็คข่าวตอบคำถามเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็น Inbox Facebook Fanpage หรือว่า LINE Official ก็นั่งตอบไปได้โดยไม่ได้เวียนหัวส่วนการขับเองนั้นก็ต้องบอกว่าขับสนุกนะฮะขับช้าได้ขับเร็วได้ขับในหมู่บ้านหรือว่าขับไปไหนในเมืองเนี่ยขับสะดวกขับรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้3ล็อกกับ2แรงม้านั้นมันไม่ได้กระตุกมันไม่ได้กระโชกโค้งหักเอ๊ะมันต้องเรียกคันเร่งรุนแรงหรือเปล่าเราไม่จําเป็นต้องเรียกคันเร่งรุนแรงครับคือต้องบอกว่าจังหวะที่จูนมานะคอมบิเนชั่นในการจูนฝาสเตจ2ที่เราอัพโทโบใบหน้าพร้อมกับการจูนเกียร์สเตจ3นั้นคันเร่งตอบสนองดีมากนะครับเนี่ยกดก็คือมามันจะไม่มีอาการแบบเอ้ยกดแล้วรอนิดนึงแล้วแม่ก็พุ่งอื้ออย่างเงี้ยไม่เป็นเนี่ยกดแล้วก็แบบทำงานได้ดีมากๆเพื่อนๆไม่รู้ว่าในกล้องอ่ะคุณจะได้เฟลแบบเดียวกับผมที่ผมขับหรือเปล่านะฮะแต่เอาเป็นว่าขับสนุกขับง่ายไม่ต้องมีความกังวลว่าเฮ้ยจูนมาแล้วมันจะขับยากเสียคาแรคเตอร์ซีรีส์7รถหรูหราหรือไม่ไม่เป็นแต่ในอีกมุมนึงคนจะมองว่าเฮ้ยหูซีรีส์7ไปจูนแล้วมันจะแรงเหรอรถคันนึง 2-3 ตันอย่างนี้มันโอเคมั้ยมันโอเคมากๆดูนะนี่ดูวิวข้างๆไว้นี่เห็นหรือเปล่าไม่รู้วิวดูทันไหมไม่ทันผมออกถนนใหญ่กดให้ดูอีกรอบหนึ่งกดมันกดสนุกจากจอดนิ่งพุ่งออกไปทะยานไปข้างหน้านั้นบูทมาแล้วรอบกวาดความเร็วไต่ขึ้นไปมันมากๆในตอนนี้ที่เห็นเนี่ยต้องบอกว่าเหยียบแล้วตกกระจายยกคันเร่งแล้วกดไปใหม่จะมีรอบกระตุกนิดนึงถ้าเห็นนะฮะแต่ถ้าเกิดกดค้างติดยาวๆนั้นฟาดมันมากสูตรอัตราการกินน้ำมันนั้นต้องบอกว่าหลายๆคนมีความเป็นห่วงว่าให้รถจูนมามันจะกินน้ำมันไหมบางสายก็บอกว่ารถจูนมาตามหลักการแล้วเนี่ยแรงม้าเพิ่มขึ้นการกินน้ำมันมันต้องเพิ่มขึ้นเพราะว่าแรงม้าหรือกำลังเครื่องยนต์หรือทอร์กนั้นมันมาจากอากาศโบกน้ำมันบวกกับจุดระเบิดขยำมาปุ๊บมันจะให้แรงม้าเพิ่มขึ้นดังนั้นน้ำมันต้องเพิ่มขึ้นอากาศต้องเพิ่มขึ้นทะโบกใบหน้ามาอากาศเพิ่มน้ำมันต้องกินมากขึ้นแต่เอาเป็นว่าผมเล่าอย่างนี้แล้วกันผมไม่ใช่สายเช็คกิโลเมตรต่อลิตรนะครับว่า1ลิตรขับได้กี่กิโลผมเป็นสายชิวๆนะครับจะไม่เคยพลาดพิงถึงอัตราการจิ้มเปลืองน้ำมันเลยแต่คลิปนี้ขอเมาส์นิดนึงครับผมจูนเสร็จแล้วเนี่ยตอนนั้นจะไม่ได้ขึ้นเดโน่เลยนะเป็นไฟล์แรกเลยนะขับรถไปหัวหินครับขับไปหัวหินเนี่ย4วัน3คืนพาลูกไปแข่งกอล์ฟแล้วก็ไปเจอ FC ด้วยขาไปเติมน้ำมันนะครับ E20 ไปประมาณ58ลิตรกว่าวิ่งอยู่หัวหินเนี่ย
4วัน3คืนขับใช้งานในสถานะต่างๆนะครับมีกดคันเร่งในระยะทางไกลบ้างวิ่งจุ่มบ้างกดเทสบ้างทำลอนช์คอนโทรลดูบ้างขยี้แรงม้าบ้างขับช้าขับเร็วสลับกันไปในเมืองนอกเมืองนะครับจนเราเห็นเกณฑ์น้ำมันเนี่ยมันมาตกอยู่ประมาณเดียวกับที่เราเติมไปตรงก่อออกจากกรุงเทพก็เข้าไปเติมปั๊มน้ำมันใหม่ซึ่งจริงๆเป็นจังหวะที่กำลังจะกลับกรุงเทพพอดีเติมครั้งนี้นั้นเติมไปประมาณ61ลิตรนะฮะระยะทางที่วิ่งได้บนหน้าปัดรถยนต์นั้นคือ574กิโลก็ต้องบอกว่าเป็น1ถังประมาณ1ถังแหละหย่อนกันประมาณ2ลิตรที่วิ่งได้ประมาณ574กิโลผมก็ถือว่าผมรับได้แล้วกับรถเบนซินเครื่อง6สูบเทอร์โบโมแรงม้ามาส่วนใครอยากรู้ว่ากี่กิโลเมตรต่อลิตรก็ไปหารกันเอาเองถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตได้อย่างนึงนะครับแต่ 3-4 คลิปหลังเนี่ยที่เราพูดถึงการแต่งการจูนทั้งหมดแล้วนั้นผมไม่ได้ทำท่อครับรถคันนี้เป็นท่อเดิมสแตนดาร์ดโรงงานตั้งแต่โรงงานประกอบปี 12-13 มาเลยท่อเดิมครับสนิทเปลี่ยนแค่ตัวสปอร์ตแคท200เซลล์ด้านหน้าเท่านั้นเองนะฮะโจทย์ผมคือการใช้งานเนี่ยเราเป็นคนเมืองเราใช้ในเมืองเป็นหลักนานๆออกต่างจังหวัดสักครั้งหนึ่งและด้วยอายุด้วยสถานภาพตอนนี้นั้นการที่จะขึ้นทางด่วนตอนกลางค่ำกลางคืนเที่ยงคืนตีหนึ่งนะซัดไปปุ๊บ200 220 25แล้วแช่กันยาวๆสนุกก็ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ใช่เด็กวัยรุ่นอีกต่อไปแล้วก็ภาระเราเยอะดังนั้นเนี่ยผมใช้คะแนนสูงสุดเนี่ยส่วนมากจะไม่ได้สูงมากร้อยกว่าจะไป107 108ก็แวบเดียวคือจังหวะแซงฟืดแล้วก็ยกละส่วนมากก็จะวิ่งอยู่ในความเร็วที่กฎหมายกำหนดแต่ผมอยากจะได้อัตราเร่งกดแล้วมันต้องพุ่งแฟดแฟดแล้วก็ถึง100 120แล้วก็พอแล้วเราแฮปปี้กับมันละโดยเฉพาะผมชอบที่สุดคือตอนออกไฟแดงแล้วก็กดปื๊ดปื๊ดประมาณวัยรุ่น3เกียร์นะฮะดังนั้นโจทย์เนี่ยคุณอ๊อฟบอกเลยว่าพี่อาร์ตครับพี่อาร์ตใส่ดาวไปแต่แคทเลสหรือสปอร์ตแคทก็ได้แต่พี่ห้ามทำท่อเด็ดขาดรถ BM เนี่ยเอาขับสนุกนะไม่ได้เอาขับแรงนะโดยเฉพาะในเมืองเนี่ยท่อเดิมดีที่สุดเพียงแต่ว่ามันไม่มีเสียงมันไม่มีความเร้าใจแต่ผมเองเนี่ยคันนี้มันเป็นรถซีรีส์7ที่ทรงมันออกจะหรูหราเราจะแต่งเป็นเน้นแนวหรูแรงมากกว่าดังนั้นผมก็ไม่ซีเรียสกับการที่รถไม่มีเสียงท่อจริงๆแล้วเนี่ยคันนี้เราสลับขับเองด้วยแล้วมีคนรถขับแล้วเรานั่งหลังด้วยเนี่ยการไม่มีท่อนั่งหลังแล้วระรื่นหูมากกว่าส่วนถ้าเกิดเราทำท่อทั้งเส้นนะบวกกับดาวไปแล้วเนี่ยแรงม้าเราจะเพิ่มขึ้นไหมตามหลักการเพิ่มขึ้นนะครับแต่โจทย์ผมก็ยังคงเหมือนเดิมคือเราต้องการเป็นท่อที่เงียบที่สุดเท่าที่จะทำได้นี่แหละครับทั้งหมดทั้งมวลของเจ้า740ที่เราปั้นมาถึง EP ที่6นะครับ392แรงม้าถามว่าพึงพอใจไหมต้องบอกว่าในแง่ของการใช้งานนั้นพึงพอใจมากขับสนุกกดแล้วมาติดเท้าตลอดนะครับการใช้งานทั่วไปของผมนั้นตอบโจทย์ได้ดีมากๆในแง่ของตัวเลขนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะได้ตัวเลขที่400ม้าแต่ตอนนี้มันไม่ถึงขาดอยู่8ม้านะฮะเพื่อนๆว่าไงบ้างครับคิดว่าพอแล้วหรือจะไปต่อคอมเมนต์บอกกันได้นะครับไม่นะ FC เท่านี้สาดิไม่มีใครห้ามผมแน่นอนทุกคนจะต้องยุเราศพถามใหม่ดีกว่าเพื่อนๆครับคอมเมนต์บอกกันได้ว่าเราควรจะเติมของอะไรไปอีกกับคาแรคเตอร์การขับขี่ของผมให้เราแตะได้ที่400ม้าบนเครื่อง350ม้าที่ล้อนะฮะก็วันนี้ผมพี่อาร์ตลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆของผมก็หวังว่าคลิปนี้คงจะพอเป็นประโยชน์เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆแล้วก็สร้างความบันเทิงให้ไม่น้อยครับผมขอตัวไปปั้นรถต่อก่อนสวัสดีบาย